็สวัสดีค่ะวันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะนอกจากเราจะมีเชฟทองก้อนที่จะทำอาหารซึ่งมากมายวันนี้แนะนำแขกพิเศษของเราก่อนเรามากันตั้งแต่กี่โมงคะคุณชนะ8โมงกว่านะแล้วได้เห็นอะไรบ้างคะในหุบเขาปราสาทจริงก็ที่ประทับใจนะฮะเพราะว่าเป็นการฟิวชั่นระหว่างอินโนเวชั่นกับทางด้านธรรมะต้องหากันที่คุณแม่อธิบายเนี่ยแล้วก็หลายๆเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่พอเราเอาองค์ความรู้มาประกอบกันอย่างเช่นเรื่องน้ำหรือว่าพื้นที่ที่ว่าแล้งเนี่ยพอเราได้เห็นว่ามีการจัดการอย่างดีและมีความร่วมไม้ร่วมมือจากลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่นะฮะอันนี้ก็ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเราจะสามารถสร้างวิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกันทั้งทางธรรมะแล้วก็การที่เขาสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขค่ะลูกศิษย์ลูกหาพี่ติ่งอยู่ไหนคะลูกศิษย์ลูกหาอ้าววิ่งหายไปแล้วนะคะไปเข้าห้องน้ำมาก็คุณแม่อยากเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วพี่ชนะเนี่ยนะคะกับพี่ติ่งเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันที่ไปเรียนฮาร์วาร์ดใช่ป่ะครับผมค่ะแล้วก็พี่ติ่งพยายามมากนะคะที่จะทำให้คุณแม่ซึ่งทำงานหนักอยู่เนี่ยสามารถมีซัพพอร์ตแล้วลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่ก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีนะคะพอบวกกับ SCG คุณแม่ก็ให้วิธีคิดคือคุณแม่เป็นคนวิธีคิดอะค่ะมันเป็นปัญญาว่าลองเอานวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมซึ่ง SCG เนี่ยค่ะคือนวัตกรรมคุณแม่คือนวัตธรรมถ้าบวกกันเราจะสร้างสังคมชุมชนอารยธรรมคือชุมชนที่ห่างไกลจากกิเลสชาวบ้านต้องไม่ยากจนนะคะต้องพึ่งตัวเองได้และเมื่อพึ่งตัวเองได้ต้องให้คนอื่นนั่นการที่คุณแม่พาเดินดูทั้งหมดตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยค่ะแล้วก็เข้ารายการนี่เลยมากินเนี่ยเราหิวกันแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าเข้ารายการเลยเพราะหิวอาหารเช้าก็ยังไม่ได้กินนะคะถึงจะมีนวัตกรรมและนวัตธรรมท้องก็ยังต้องกินเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ชาวบ้านเมื่อกี้ที่พาไปปลูกแล้วค่ะปลูกต้นอะไรคะพี่ปลูกต้นมะยมฮะเพราะตรงนั้นจะมีคล้ายแปลงเกษตรที่เป็นผักสลัดหรือเรื่องต่างเพราะงั้นไม้ต้องไม่มีร่มใหญ่มากแต่เป็นชื่อในชื่อเป็นมงคลเห็นอย่างทองก้อน เห็นหรือยังว่าถ้าเราพร้อมพระพุทธเจ้าสอนว่าพร้อมในปัจจุบันขณะพร้อมถึงไม่มีคิวค่ะที่จะเข้ารายการ หนึ่งนะคะเขาพร้อมค่ะอาหารประตูมาเลยค่ะประตูขาประตูมาประตูพูดคำเดียวนี่นักธุรกิจนะคะบอกคุณแม่แล้วนะคะเมื่อกี้สวัสดีแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วสองหมื่นคนต้องนะครับแต่บอกคุณแม่ว่าออเดอร์กลับมาแล้วโอ้โหวันนี้บอกคุณแม่ว่าเห็นสังฆาทำงานหนักแล้วบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน SCG วันนี้จะได้อาหารจากป้าตุ๊กโดยเชฟทองก้อนป้าตุ๊กทำไมถึงอยากถวายเดี๋ยวฟังให้หมดก่อนเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเรามีลูกศิษย์ลูกศิษย์เจริญเจริญขึ้นในนั้นเลยว่าเป็นบารมีก็จริงๆอย่างที่คุณแม่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะจริงที่เห็นว่าทุกคนเนี่ยทำงานหนักมากทั้งสังฆาคุณแม่ทำงานหนักมากนี่ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะมาเสนอค่ะแล้วคนเลี้ยงมาแล้วค่ะน้องติ๋มน้องติ๋มกับน้องใหม่คุณแม่ทำงานหนักมากสังฆาทำงานมันไม่ชีทำงานหนักมากด้วยความเสียสละแล้วทีมทั้งหมดเนี่ยทำงานหนักมากเราจะได้เห็นภาพที่คุณแม่ใช้วิธีคือพลิกแผ่นดินนะคะหรือว่าคุณแม่ใช้เงินมากหกเดือนห้าเดือนพลิกแผ่นดินพลิกแผ่นดินจริงๆแต่ละครั้งที่ไปน้องบอกเลยเหมือนภาพเดิมที่เราเพิ่งมาเห็นเลยมาช่วยเราปลูกต้นไม้ก็อย่าให้หมวกคุณแม่ไว้คุณแม่ยังใส่หมวกทุกวันนี้หมวกของพี่เขานะคะตาขึ้นดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้องสดไม่มีทำโป๊ะแตกไม่มีหมกสดไม่มีทำแล้วก็มาจากสาธุแล้วก็มาด้วยจริงจริงก็คือกินทั้งหมดนะคะก็สร้างคือจะไปดูแค่ตอนนี้ไลฟ์เคลื่อนไหวไม่อีกปักนึงนะหน้าบ้านเราก็มีพริกพริกอะไรก็ได้พริกสดอ่ะพริกหนูอ่ะสร้างและทำให้เห็นทำให้เห็นจริงๆนี่ก็เป็นตัวอย่างที่คุณชนะอาจจะได้เห็นแล้วหรือเรื่องในที่นี้เนี่ยสามารถขอมาเป็นองค์ความรู้เพื่อไปเรื่องการจัดการน้ำเอ่ยการที่ตาราความของคุณแม่หรือกระทั่งสวนครัวเล็กๆเนี่ยอย่างที่คุณแม่สอนเสมอปลูกสิ่งที่ทานทานสิ่งที่ปลูกแล้วก็แบ่งปันอันนี้คือสิ่งที่จริงๆคิดว่าเราควรจะได้รับเมสเสจนี้นะคะทุกคนจะสามารถจริงที่จะไปใช้ในยูนิตย่อยๆของตัวเองได้นั่นคือบ้านของตัวเองหรือว่าออกไปที่ทำงานในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แข็งแรงและพึ่งตัวเองได้
ราะฉะนั้นก็อยากจะขอโอกาสได้กลับมากันค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะต้องบอกว่านี่คือรุ่นแรกที่มาปลูกต้นไม้อ๋อเหรอฮะเหรอฮะดีพี่ติ๋มภรรยาของท่านอดีตนะคะออมสินนะครับให้เห็นก่อนดีเลยให้เห็นก่อนว่าพวกเราไม่ได้งอมืองอเท้าเลยใจเปิดกว้างและทุกครั้งที่ใจเราเปิดกว้างๆเนี่ยเราจะยอมรับทุกเรื่องหิวก็รู้ว่าหิวนะคะแต่กินยังไงไม่กินคนเดียวงั้นถ้า1คนกินแล้วอิ่มอยู่คนเดียวกับ1คนกินแล้วให้คนที่กำลังหิวกินด้วยอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะอาหารที่กินแล้วทำให้เราอิ่มได้ทุกครั้งที่เรานึกถึงคุณต้องถามว่าคุณกินอย่างไรเราไม่ถามว่าคุณกินอะไรแต่เราจะถามว่าเมื่อคุณกินแล้วคุณทำอะไรให้ใครได้บ้างนี่คือโปรเซสของการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะนั้นวันนี้ป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพเลี้ยงทั้งหุบเขาเลี้ยงทั้งพี่ชนะเอสซีซีและวันนี้ถึงเวลาของเชฟทองก้อนฉันนึกว่าจะทำแล้วแล้วฉันจะได้กินแล้วจะยืนทำอะไรอยู่ทองก้อนสบายสบายฟังธรรมะตอนฟังธรรมะอยู่แม่บาปนะฟังธรรมะอยู่นะก็นี่ทีมดีจริงๆเลยอ่ะแม่นั่นครับเดี๋ยวผมทำเลยครับทีมดีจริงๆเลยก็จริงอย่างเนี่ยอย่างของอ้อนเปิดเสื้อสิเอาอ้อนมาเสื้อมาเสื้อมาอ้อนเข้ามาอ้อนเข้ามาอ้อนเข้ามาจริงๆของ SCG เนี่ยหลักๆเขามีมอเตอร์ว่า passion for better แต่ว่าของป้าแต่ว่าของป้ามาของทางฝั่งCPAC แล้วก็หรือ Siemens and Construction Business เราบอกว่าอย่าง Passion for Better Green Society ซึ่งก็อย่างที่คุณแม่ว่าคือว่าของเราเนี่ยเริ่มจากที่ว่าทำฝายเพื่อให้มีน้ำในชุมชนอันนี้ก็ตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ซึ่งรัชกาลที่10ท่านก็ทรงต่อยอดของเราเองเราก็บอกว่าพอมีน้ำเสร็จปุ๊บก็ให้เกษตรหรือชาวบ้านเนี่ยก็ทำเรื่องเกษตรปราณีตเกษตรปราณีตคืออะไรคือเขาอธิบายเขาไปผสมทำแปลงเมล็ดพันธุ์นะฮะอย่างของหลายๆบริษัทที่เขาเอาเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์เนี่ยเขาต้องมีแปลงที่ทำเฉพาะออร์แกนิกไม่ใส่เคมีจริงๆครับไม่ให้สายพันธุ์มันเพี้ยนนะฮะเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อตื่นก่อนแมลงเพื่อมาผสมเพราะแตกเอาผสมจากดอกนี่มาดอกนี้เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์แล้วเขาจะผูกไว้ก็ดูเชฟก็ได้นะคะดูเชฟด้วยเราคุยได้ค่ะคุยไปเลยพี่เดี๋ยวผมแต่ว่าจะสอดคล้องกันอย่างที่ที่คุณแม่ทำที่นี่ฮะทั้งอาหารก็คือชาวบ้านเนี่ยก็มีน้ำปลาครับมีอาหารทาน2ก็คือทำให้เขาสามารถพึ่งพิงตัวเองได้แบบยั่งยืนเดามากเลยครับไอ้แบบยั่งยืนเนี่ยคุณแม่ว่าดีเดาเรียกว่าเดาใส่แบบเดาๆอันนี้คืออะไรเชื่อว่าการให้อย่างแจกของส่งตะเกียงต้องยั่งยืนก็ยังคุยกับอาจารย์ทองก้อนว่าเราจะสอนแม่กระทั่งปุ๋ยใช่ไหมทองก้อนครับแม่ลูกไม่หวงสูตรปุ๋ยลูกใช่ไหมอ่ะไม่หวงครับเห็นว่า EM บอลก็เป็นคนคิดนะใช่ครับเก่งมากสุดยอดพี่ติ๋งเล่าค่ะติ๋งเล่าก็ต้องเชื่ออ่ะพี่ติ๋งมาสิจ๊ะทำหน้าที่เตรียมชิมเป็นเชฟคู่กับทองก้อนไงซักสิจ๊ะซักจ้ะขออนุญาตดื่มระหว่างออกกันได้เลยค่ะพี่ชนะคะได้เลยค่ะเราออกมาเพราะเราจะได้กินอันนี้ค่ะตอนเราหิววันนี้เขาเอาแบบหอมไหมหอมเครื่องแกงนี้เป็นข้อแตกครับเครื่องแกงข้อแตกจะไม่เหมือนต้มยำตรงที่รสมันจะออกจัดกว่าเปรี้ยวผิวไม่อธิบายสั้นมันละมุนละไมกว่าเยอะลูกอธิบายสั้นแล้วกินเร็วลูกแม่ต้องพูดแม่ต้องนึกว่าเช้ากับเช้ายังไม่ได้ใส่วิ่งเอาพี่ขันเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาไปเขาจะไม่ได้กินอย่างนั้นเขาได้ชิมโป๊แตกลูกก่อนก็ยังดีใช่ไหมคะไม่พี่ชนะผมขอเวลาประมาณ20นาทีสามได้ได้โอ้นะได้ได้เป็นอะไรที่แบบวันนี้รายการเราเปิดแล้วค่ะพี่ติ่งไปแต่ต้องมีรสอาหารจะเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำแบบคุณลาพี่อันนี้ขอให้2ไลค์เลยให้2ไลค์พี่ติ่งอย่าคนมากเดี๋ยวปลาเขาแล้วเดี๋ยวข่าวนะครับถ้ายังไม่เดือดคนแล้วเดี๋ยวปลาจะขาวหนึ่งเก่งหนึ่งไฟมือใช่ไหมนี่ต้องถามกุ๊กถ้าน้ำไม่เดือดใส่ปลาลงไปคนเดี๋ยวจะขาวแอบหน่อยมีแอบนะคะมีแอบหน่อยหนึ่งไฟมือเกลือค่ะพี่มาลายาเดี๋ยวมีเกลือมันปลาหน่อยจอยขาเกลือที่มา
ณแม่ค่ะเจ้ากุ้งในตำนานอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของศิษย์มหาที่บอกว่าใครมาเนี่ยเราจะเดี๋ยวขอรอเดี๋ยวแป๊บนึงหลายคนค่ะแล้วก็บางทีเขาก็อยากให้เราเชื่อว่าเดี๋ยวไปล่นสเก็ตลูกคุณนันท์ให้ลูกน้องมันรอหน่อยหลายอย่างตัดสินใจเห็นไหมล่ะครับก็ช่วยผมไหมดีฮะดีเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยอ๋ออันนี้ไปอันนี้เหรออันนี้อะไรนะเจ๊อย่าไปเลยนะพัชชาพัชชามาประตูแต่จริงอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วเพียงกิน3อย่างภายใน20นาทีใช่ใช่ทองก้อนบอกใช่ทองก้อนบอกเราจะต้องเชื่อทองก้อนใช่มั้ยเนี่ยใช่แม่ใส่อะไรก็ไม่มีอันนี้เหรอใช่อันเนี้ยโอ้โหน้ำตาลเหรอเมื่อกี้อันนี้ให้หอมอันเนี้ยน้ำตาลสดน้ำตาลไปก็หมดหรือยังก็ผัดชาไปเก็บพอๆๆก็จะผัดที่นี่ดูหน้าตาดีผัดที่นี่สดออร์แกนิกทองก้อนลองเล่าซิว่าของทองก้อนอะเก็บผักจากที่เราไปปลูกเนี่ยมันจะกินกรอบทอดไปอ๋อมันมีซิลิคอนครับพี่ซิลิคอนสูงมากเพราะว่าเราโดบซิลิคอนเข้าไปซิลิคอนแบบละลายน้ำครับปุ๋ยอันนี้เราใส่เนื้อปลาไปก่อนนะแม่เพราะว่าต้องการให้มันผัดชาอะไรคะลูกผัดชาทะเลนี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีเคล็ดทริคเล็กๆน้อยๆอันนี้หอยลวกแล้วนะครับอันนี้ที่ไปปลูกไปแล้วกลับมาตีสองเนี่ยนะคุณแม่ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำตีสองภาวนากับการเดินจงกรมเห็นว่าเอากุ้งมาตัดที่เอาไว้อยู่นี่แหละคนตื่นเต้นโอ้นี่อะไรอยู่ในถ้วยคะแกงไทยแล้วก็พริกสดเก็บใหญ่จะเอาอะไรเติมบอกมาผมว่าได้แล้วนะเค็มอีกหน่อยเค็มอย่าให้กินเยอะสูงอายุแล้วเดี๋ยวความดันขึ้นชดได้ชดได้อันนี้ไม่ต้องเตรียมเกลือไหมแม่ต้องเตรียมก็คืออันนี้ผัดชาเนี่ยของมันก็คือใส่พริกใส่กระเทียมจริงๆแล้วต้องใช้พริกแห้งผัดชาเพราะว่าชามันเกิดมาจากในทะเลพี่ชนะชาผัดชาเกิดในทะเลแสดงว่าพริกก็ต้องตากใช่แล้วน้ำซอสของมันเนี่ยปกติต้องตักน้ำที่เราหุงข้าวไว้อะที่ที่มันข้นๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้ซอสอะจับเนื้อสัตว์ได้ดีอาจารย์ทองก้อนก็เป็นเชฟในทะเลนะคะเขาเป็นทหารเรืออ๋อเป็นทหารเรือเหรอฮะทหารเรือท่านรองท่านต้องถือกระบะเลยท่านถือกระบะได้ได้ได้ไม่โบ๊ะไม่โบ๊ะไม่ปลอกไม่โบ๊ะใส่ได้เลยครับใส่อะไรใส่เนี่ยพวกนี้ได้เม็ดพริกไทยใส่ก่อนก็ได้ใส่เม็ดพริกไทยก่อนก็ได้ครับรู้โอ้โหไม่รู้อ่ะนี่นะคุณแม่คุณเนี่ยความจริงอ่ะให้พี่ชนะชิมก่อนก็ยังได้เลยแต่อันนี้เราไม่ได้ปลูกใช่ไหมครับแม่เป็นอันนี้เรากำลังจะปลูกเรากำลังจะปลูกข้างห้องน้ำครับอันนี้น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยหมดเลยเหรออาจารย์และอันนี้ก็เลยไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดอันนี้ด้วยหรอครับผัดชาต้องใส่กระชายอะไรนั่นอ่ะกระชายกระชายกระชายน้ำเป็นน้ำใช่ไหมถ้าคุณแม่เกือบไปแล้วนะเนี่ยจีน่าเชฟไม่บอกนี่กระซายเอ๊ะหมดไหมคุณล่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอกหมดไม่ใส่ข้าวฮะใส่ครับใส่หมดเลยครับใส่เลยอันนี้เราไม่มีน้ำข้าวครับปกติมันต้องใส่น้ำข้าวนะมันถึงจะอร่อยเมื่อไม่มีน้ำข้าวแม่ก็ต้องใส่นี้แทนทองก้อนแม่หิวอ่ะใส่อะไรก็ใส่หิวอ่ะแม่ไปชิมอันนั้นให้ลูกก่อนสิอย่าพูดเยอะหิวอะไรอ่ะแป้งข้าวโพดครับเอาแป้งข้าวโพดโอ้น้ำปลาโหฮะพี่ติ่งจะรอดมั้ยเนี่ยพี่ติ่งอ่ะซีอิ๊วพี่ติ่งเขากินนะพี่เหลือไว้ให้กินบ้างนะดูเหมือนจะหกอ่ะเออมันเป็นที่เตาไม่ใช่เป็นที่ติ่งแน่อ่ะเจ้มานี่เอา2อันมั้ยเจ้ผมเนี่ยสุดอ่ะดูข้างให้เขาจับดูข้างเสร็จข้างเสร็จข้างเสร็จเราจะใส่ผักอะไรสดครั้งสุดท้ายอ่ะลูกกะเพรากะเพรายี่หร่าครับจริงเนี่ยถูกต้องเลยสุดยอดถ้าใส่กะเพราเนี่ยมันจะเผ็ดไม่พอ
ยี่หร่ามันจะร้อนๆหน่อยนะส่วนในผักชาน่ะเอาอย่างยี่หร่าครับร้อนร้อนแรงใครได้ได้กินแกงได้กินแกงพอสิพี่ก็ยังบอกถูกเลยต้นกลืนเราเวอร์ชั่นไหนเมื่อวานมียำถวายนะประตูแม่เจอให้เราต่อยนะยำถวายแม่ชอบนะเมื่อวานต่อยำถวายอันนี้ใส่ยังลูกยังครับหอมแป๊บนึงหอมนะหอมโอ้ยหอมค่ะหอมค่ะคนดูอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมาเลยค่ะมาเลยมาเลยขอลุกแป๊บนึงกับพวกเราเลยนะคะผมถือให้นะใครอยู่แผนกตักชิมน้ำซุปชิมอันนู้นให้หน่อยครับชิมแล้วไงผมไม่มั่นใจอ่ะผมไม่ถือทุนเอาชิมชิมอะไรชิมแม่ไม่ติดไม่ใช่ชิมอันนู้นอ่ะแม่ชิมแฮะแม่ยืนชิมเดี๋ยวถูกคอมเมนต์ที่ต้องชนะหนูจะชิมคุณแม่ชิมไม่ได้คุณแม่ก็กินเลยฉันเลยสปูครับแค่มีหน่อยเอ๊ะหรือเราปองแค่มีหน่อยอร่อยแล้วได้เลยค่ะบอกได้ยังไม่ได้ใส่เค็มนิดนึงได้ใส่เค็มนิดนึงใช่ไหมยังไม่ได้คุณแม่เชื่อคุณแม่เชื่อคนชิมโอ้นี่กินใช้ได้เนี่ยเราเชื่อคนชิมใช่ไหมแต่แล้วนะเค็มนิดๆตัดไม่ต้องห่วงคุณแม่อ๋อใช่ก็เยอะหน่อยก็ได้แม่พอแล้วคุณแม่พอกลับมาค่ะตอนนี้นะคะเรื่องความเค็มเชื่อแม่ผมไว้ใจแม่ผมเรื่องความเค็มสาดเกลือสาดเกลือเจริญรุ่งเรืองไล่ผีไล่ผีสาดเกลือไล่ผีอะล่ะค่ะตอนนี้เราจะชิมใส่เลยนะคะครับโอเคดูจริงๆขอชิ้วขาวนิดนึงครับยี่หร่ายี่หร่าครับโอ้ยยี่หร่าเอาไม่ใช่หัวละเผาไม่กันเลยยี่หร่าใส่ยี่หร่าพี่ชนะไอเนี้ยมันปกติอะถ้าชิ้วขาวอย่าใส่ก่อนเสียของมันไม่มีรสไม่มีกลิ่นมันไม่หอมไม่หอมก็ต้องใส่ทีหลังมันเป็นดิฟไม่เป็นถ้วยมันเป็นซอสดิฟอ่ะชิมค่ะชิมพี่ติ่งค่ะชอบมาชิมเดี๋ยวนะแม่แป๊บนึงขอคนไอ้ที่แม่ใส่นี่แหละก็ใช่สิคุณแม่นะชอบกินมากเลยแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเผ็ดน้อยแต่ต้องทำให้คนส่วนใหญ่กินนะลูกนี่อ่ะสิมาทุกท่านซ้อนอยู่นี่ก็ค่ะประตูกระตุกตัดได้ฮะตัดประตูครั้งที่แล้วผัดเป็ดนะเพราะว่าช้อนสะอาดช้อนสะอาดช้อนสะอาดเอาละค่ะทุกคนจะชิมอ่ะพี่ชนะตากค่ะประตูขาเอาเลยค่ะขอกระทะใหม่ครับชิมนะต้องชิมแล้วใช่ต้องข้างเนื้อด้วยต้องชอบปิดท้ายอย่างนี้หอมมากสุดยอดจะได้ไหมครับเรียบร้อยก้อนครับยอดเยี่ยมใช่สดอร่อยละมุนแล้วก็กลมกล่อมนะกลมกล่อมผัดขาต้องประมาณอย่างนี้คือมันทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งอะไรออกหมดเลยอร่อยไหมอร่อยพี่ติ๋งอร่อยมากไม่น่าเชื่อว่าพี่ติ๋งมีส่วนตอนแรกมันจะอร่อยกว่านี้นะพี่ชนะตอนแรกมันอร่อยกว่านี้นะคนสามสี่รอบเรามีทองก้อนกับชนะเนี่ยเราแพ้ค่ะเราแพ้ค่ะเราแพ้ค่ะขอกระทะใหม่ครับกระทะใหม่เดี๋ยวเราจะให้สูตรอร่อยอร่อยสุดยอดเลยอันนี้สุดยอดเลยค่ะมาค่ะใครหิวเขาแตกเป็นยังไงบ้างพี่ข้าวเลยค่ะราดราดจานเลยใช่ไหมอันนี้นะลงเลยข้าวดีต้องปิดไหมใครช่วยหน่อยเบาเลยครับปิดเลยครับปิดต่อไปเลยค่ะอะไรนะแม่ปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกผัดไข่เค็มอ๋อนี่ก็ทีเด็ดเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะมันจะมี2อย่างนะสมควรอ่ะล้างไว้ปลาหมึกผัดไข่เค็มมันจะมี2อย่างก็คือบอกว่ากินอะไรก็ได้แบบแห้งกับแบบแฉะนี่คุณแม่ดีไซน์เองฮะเนี่ยถ้าร้านสมบูรณ์จะได้กินแบบแฉะนะดีมากเลยไข่ดีมากเลยคุณแม่อันนี้แหละแบบแห้งครับลุงปู่แต่คุณเสถียรซื้อที่เชียงใหม่อ่ะอ๋อแล้วเอามาใช้เห็นไหมคะครับครับมรดกจะไม่มีน้ำพริกเผาก็ไม่ใส่ไม่มีมาใช้ได้ถูกสิคะครัวของเราดีมากวันนี้นะคะเจ้าภาพมาช่วยเป็นลูกมือค่ะเร็วไม่รู้แล้วหาช้อนไม่เจอน้ำเข้ามาให้ล้างมือยังคะอันนี้ยังใช่ไหมงั้นขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกระสามเกลือเนาะสามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยแต่ว่าไม่เราไม่ใส่ปลาหมึกอย่างเดียวได้ไหมประตูใส่ซองผมเผลอใส่อันนั้นไปเกือบหมดแล้วพวกเราใส่ปะใส่รวมๆเดี๋ยวเราเอาเนื้อสัตว์ทั้งหมดแล้วใส่ลงไปฝากมาทำใส่ไม่ได้ทาน
พวกเราใส่รวมๆเหมือนไปแล้วเดี๋ยวถวายเอาสองอย่างนี้ให้หน่อยเออกระเช้าแล้วติ๊มมาเดี๋ยวตะหลิวหายตะหลิวหายสามเกลดูนะคะอันนี้อะไรคะไข่เค็มตีกับไข่สดแม่ไข่เค็มตีกับไข่สดไอ้ที่คนคั่วอยู่ไหนอะคะลูกมาโหยนี่ไข่เค็มนี่เป็นไข่แดงใช่ครับโอ้นี่ฮะต้องเอาไข่เค็มต้องตีกับไข่สดแม่เดี๋ยวลูกเองสวยงามคือมันต้องตีกับไข่สดก่อนไม่งั้นมันจะไม่อร่อยขออนุญาตคุณชนะดีกว่าคุณชนะอยากทำมากเลยลองเอาเลยพี่ผมยกให้เลยยืนอยู่รู้สึกว่าอยากผัดมากเฮ้โหนี่เลยตกปกติอาหารอย่างอื่นเราจะต้องใส่อันนี้ให้มันใสก่อนแต่อันเนี้ยต้องใส่อันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันไม่หอมนี่บอดสบายมือล้างแล้วนะพี่ล้างยังไงเรียบร้อยอ่ะผมล้างอร่อยแน่นอนคือเราจะดูลีลาคนที่ปรามาสเรานะคะหลบหน่อยเดี๋ยวจะโยนกันได้ด้วยน้ำเปล่าครับใส่ไปแล้วอันนี้อะไรนะอาจารย์เอามันสนุกสนานปลาหมึกผัดไข่เค็มเดี๋ยวคุณแม่จะเอาทะเลแหละปลาหมึกใส่ที่หลังเหรอครับปลาหมึกมันสุกง่ายมาแล้วลวกแล้วลวกแล้วไฟอ่อนไฟแก่ไฟเท่าพี่เลยพี่ระวังนะคุณนะเขาขาวอยู่เดี๋ยวสบายบอกว่าอย่างเงี้ยฝรั่งชอบไอเนี้ยก็จะไปพร้อมๆกันกุ้งปลาตุกใช่ไหมเจ้าคะกุ้งปลาตุกกุ้งอย่างดีเลยฮะชอบยังไงไม่รู้ถึงตีสองกุ้งอย่างดีเลยเนี่ยนะต้องใช้เวลาเรือข้าวสั่งคุณนะคะทำไมต้องใส่ไข่เค็มคะคุณนะเอาจริงมากพอดีอยู่ในวัดไม่กล้าบอกทำไมอยู่ในวัดทหารเรือไงนี่นี่ให้พี่ทำไมต้องใส่ไข่เค็มทหารเรืออยู่ทะเลอยู่ทะเลไม่ได้อาบน้ำแม่ถามอยู่ถามไม่เข้าตัวอยู่ในวัดแล้วก็มาถามเราได้ยังไงเนี่ยไข่เค็มจริงๆเปล่าไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มคือไข่เนี่ยเวลาที่มันโดนเกลือที่ไข่แดงมันจะแข็งโดยธรรมชาติของมันไม่ต้องต้มไม่ต้องต้มทำไมทำแรงมากเลยเดี๋ยวมาฝึกเป็นเชฟลูกศิษย์เชฟทองก้อนฮะได้แต่เมื่อกี้ตอบคำถามพี่ติ่งไม่ได้ไม่งงว่าทำไมเป็นใส่ปลาหมึกใส่อะไรต้องใส่ขาไม่ได้อ๋อทำไมต้องไข่เค็มโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาคิดนะอะไรก็ต้องไข่เค็มเขาคิดอาหารผมไม่ทำง่ายมากเลยนะเป็นไหมไม่ได้มีสูตรอะไรเลยแล้วแต่คนถามไงคุณแม่ถามไม่ทันเหรอคุณแม่ถามจะต้องไปทางธรรมะฮะพี่ติ่งถามมาตอนนี้ยังมีทางโลกนิดๆไม่ใช่งงจริงๆพี่ติ่งเสร็จเกลือยังคะยังไม่ได้ใส่รอมันสุกลูกรอมันสุกสองก้อนนี่ไม่ไหวแล้วอยู่จอเดียวกันนี่จอแตกค่ะจะใส่ยังได้เลยมั้ยได้เลยเอาเลยครับเอาขนาดนี้นะเอาเลยฮะสุกอ่ะเดี๋ยวมันก็สุกฮะกุ้งมันแป๊บเดียวพี่ติ่งพี่ธีระดีกว่าพี่ธีระไปเก็บใบหม่อนมาเกี่ยวไข่ให้กินเนี่ยกุ้งหวานหลังแม่ชีธรรมศาลาไอ้แม่ชีนั่นน่ะบอกแม่ชีเขาเก็บให้ก็ได้บอกไว้นิดนึงไม่ใช่ไอ้พี่ธีระไปบอกแม่ชีตรงนั้นน่ะเขารู้เชฟนิสัยทางค้าเชฟบอกไว้นิดนึงเชฟหายเดี๋ยวเจ๊ใจเย็นยิ้มก่อนเฮ้ยมันต้องเอาอันนี้ตัดใช่ปะมันต้องเอาอันนี้ชิมได้แล้วฮะอร่อยไหมอร่อยอร่อยฮะอร่อยฮะคุณแม่อร่อยใส่แล้วแม่ใส่โอ้ยทำไมพี่รู้เฮ้ยอร่อยจริงนะอร่อยอร่อยฮะให้พี่ชนะชิมโอเคอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยเพราะพี่ชนะผัดใช่ไหมจะเข้าข้างเพื่อนใช่ไหมเขาไม่เข้าข้างพี่แล้วอันนี้ไว้พี่หลังเราเจอกันกรุงเทพก่อนเราจะบอกอะไรให้เวลาที่มีความไม่สามัคคีเนี่ยมันจะสูญเสียผักคนผักขาเห็นไม่พอแล้วอันนี้ลุกเอาไว้ใช้อ้าวเหรอคะอ้าวตายใส่ไปเยอะแล้วอ่ะเท่าไหร่เสกใหญ่เลยทุกคนหยิบช้อนชิมของตัวเองขึ้นมาค่ะผมปิดไฟละเอาเลยมาค่ะเขาบอกว่าเรตติ้งจะขึ้นตอนชิมแม่ป่วยได้ไหม
ม่จะป่วยไหมลูกเจ็บตาเป็นสิริมงคลไม่ใช่ป่วยอย่างนี้เลยอุ้ยโอเคขอชิมหน่อยค่ะโอ้โหสวยงามครับสีสันได้ทั้งสีได้ทั้งรสชาติชิมครับชิมครับชิมค่ะชิมขอเชิญผู้ที่คุกนะคะลองชิมชิมน้ำชิมน้ำอร่อยชมตัวเองคนปรุงคนปรุงนั่นคนปรุง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 โอ้โหแตกจังมันไม่น่าจะอร่อยเลยอ่ะคุณแม่ชมไอ้ทำไมมันอร่อยชีวิตฉันเจ๊คุณแม่ผมมันไม่น่าจะอร่อยเลยอร่อยแท้อร่อยมันมีความกลมกล่อมก็วันนี้ที่สุดชอบที่สุดใช่ไหมกลมกล่อมแล้วก็มันๆนะคะฮะแล้วก็มีความหอมหอมลงตัวเป็นคนหาบลงตัวลงตัวลงตัวรักที่สุดฝีมือนี่ฝีมือคนให้คุณยายนี่ทำหลักให้คุณยายนะคุณชนะตักให้คุณยายสบายยอดเลยมาคุณแม่นั่งเรียบร้อยแล้วลองไปเคนตะวันตกอ๋อเหรอฮะมิดลินมิดลินโอ้ใช่ครับมาที่พี่นัทถวายแต่เดี๋ยวเราจะนำเสนอเมนูของหุบเขาเราไข่เจียวใบหม่อนอ๋อไข่เจียวไข่เจียวใบหม่อนที่แบบว่าต้องกรอบเลยพี่ถวายคุณแม่ก่อนขอไข่มาด้วยนะครับสัพพีทิโยวิวัตชันสี่ฟองนี่แหละเอาแค่นี้สิบก็ได้ขณะที่เรากำลังจะขอเคลียร์กระทะครับน่าน้ำมันก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวอาหารทั้งหมดนี่นะคะทีมงานของเรารวมทั้งคุณแม่และสังฆาทั้งหมดเราอยู่กันตอนนี้ร้อยกว่าชีวิตนะคะจะขอเชิญทุกท่านได้มาตรงนี้เพื่อขอบคุณเชฟทองก้อนนะคะเชฟมานั่งตรงนี้เป็นพิเศษของเขานะคะพี่ชนะค่ะกระทะเล็กเราอยู่ไหมเราได้เลยงั้นมายืนไม่ต้องนั่งมายืนอยู่ตรงนี้นะกระทะเล็กอะเมื่อกี้กระทะเล็กดำๆเห็นไหมคะว่าเราใช้บริการอะไรของมีอะไรคล้ายอยู่ไหมอันนี้พี่อะไรถวายพี่จูพี่จูพี่จูพี่นั่งไม่ให้นั่งเพื่อจะโชว์ลายโชว์ลายเรากำลังจะผมนั่งข้างพี่ตุ๊กได้ผมนั่งข้างพี่ชิวก็ได้อยากบอกว่าคุณมีอันนี้นั่งข้างพี่สาวในพวกเราทุกคนค่ะคือคุณแม่อยากให้กำลังใจกับคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้แล้วก็ผิดหวังกับอะไรก็ได้มันอาจจะไม่ใช่โควิดแต่เราต้องแบบ move on strong ด้วยสติแล้วเราก็จะพึ่งตัวเองได้อาหารอร่อยกินกันหลายคนไม่ว่าจะถูกเรียกว่าเมนูชื่ออะไรเรายังยืนยันว่าคุณรับประทานอาหารมื้อนี้แล้วคุณทำอะไรให้ใครได้บ้างคุณแม่จะขอไล่มาเลยนะคะตั้งแต่พี่ชนะค่ะทำอาหารมื้อนี้แล้วทำอะไรให้ใครได้บ้างคะแล้วไล่มาทุกคนมีความสุขนะฮะมีความสุขทั้งการที่ได้มาทราบนะฮะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วก็มีความสุขในการที่ได้รับรู้ว่าพวกเราได้แบ่งปันนะฮะไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มของเราเองแต่ว่าเผื่อแผ่ไปคนรอบๆด้วยต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะ SCG ก็ทำให้คุณแม่รู้สึกว่านวัตธรรมกับนวัตกรรมจะสร้างสังคมอารยะเราเรียกว่าสร้างอารยธรรมได้นะคะพี่ติงค่ะนักธุรกิจของเรานะคะวันนี้ดีใจพิเศษค่ะเพราะว่าได้น้องชายมาพี่ติงพูดถึงมาร่วมบุญด้วยแล้วก็จะได้เป็นพี่น้องกันทุกชาติไปก็ฝากโอ้โหนี่ไม่ถามเราก่อนเลยนะจ๊ะถามความเห็นหรือยังใจดีใจดีครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าดีใจครับน้ำใจกันนะเราจะพูดอะไรเราพูดกันให้แต่คนแต่ดีๆนะด้วยคอนเซ็ปต์นวัตกรรมกับนวัตธรรมให้ไปด้วยกันนะครับที่คุณแม่อยากให้ที่นี่เป็นสถานที่เรียนรู้ของทุกๆคนนะครับก็ยินดีแล้วก็ได้ทางพิชนะคอยสนับสนุนอยู่นะครับพี่ไม่ชวนมาพักป่าพรุ่งนี้ล่ะเสกนักชาวบ้านเขาดูก็ครับก็พรุ่งนี้นะครับทางด้านเอสซีจีเราครับก็จะมีพักป่าเพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำถ้ำนิพพานชิมลองณสถานที่นี้ครับถ้าเกิดถ้าผู้ที่ได้รับชมอยู่เนี่ยครับถ้าเกิดมีสนใจอยากจะมาก็เรียนเชิญนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นณสถานที่หุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับครับพรุ่งนี้เราจะเจอกับเชฟทองก้อนอีกเหมือนกันนะคะในเมนูอาหารเอาทองก้อนพูดสั้นๆพออย่าพูดเยอะครับจบอ๋อก็พรุ่งนี้ก็มีอาหารเยอะมากเลย
แล้วก็คนมาร่วมบุญที่เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่มีมาหลากหลายแล้วก็มีอาหารประจำถิ่นมีไอศครีมที่อร่อยมากแล้วก็มีแกงเขียวหวานไก่ของใครสักคนหนึ่งเราอยากบอกว่าเราใช้ชาวบ้านที่เพชรบุรีนั่นแหละค่ะมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยง SCG มีนมตาลด้วยต้องพูดเลยค่ะว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการสร้างหัวใจโพธิสัตว์หัวใจของผู้ให้หัวใจของผู้รับใช้หัวใจของการบวกหัวใจของคนเสียสละอัตตาตัวตนแล้วก็ทำให้งานใหญ่คุณแม่ว่าการต่อยอดหรือสืบต่องานที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความจงรักภักดีเกิดขึ้นจากสำนึกที่เกิดขึ้นนะคะงั้นอาหารที่มันสร้างสำนึกเนี่ยมันมีคุณค่าไม่ว่าคุณจะกินอะไรยังขอย้ำเสมอสำหรับคุณแม่ว่าคุณต้องกินอาหารเพื่อใครได้บ้างตลอดเวลาเลยถ้าไปถึงทองก้อนก็จะพูดเรื่องเมนูอาหารพอถึงคุณแม่ก็ต้องตอบเข้ามาว่าตาทำนะคะเข้าใจไหมป้าตุ๊กเจ้าภาพวันนี้สรุปค่ะเจ้าภาพวันนี้ได้ยังไงเห็นวันนี้แล้วเป็นยังไงคะชื่นใจจ้ะค่ะทุกคนเสมอว่าไม่มีอะไรที่จะเท่ากับการที่ได้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อยู่กับสังฆะที่มีความเป็นยิ่งกว่ากัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ได้อยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ในชุมชนหรือว่าพี่น้องที่เรารู้อะค่ะแค่มองตาเราก็รู้ใจว่าเราจะไปด้วยกันด้วยการนำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกว่าต้องถือว่าเป็นบุญนะคะดังนั้นสิ่งที่อยากจะกล่าวกับทุกท่านก็คือว่าเชิญชวนนะคะขอเชิญให้ได้เข้ามาร่วมมารับรู้รับทราบรับเห็นก็ได้ในสิ่งที่คุณแม่กำลังนำพาพวกเราสร้างทำอยู่หน้าหุบเขาโพธิสัตว์นี้แล้วก็ขอเชิญมาเป็นสมาชิกของพวกเรานะคะเพื่อที่เราจะได้สุขสงบเย็นและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะนี่เป็นตัวอย่างของ Mindfulness Family นะคะเรามีครอบครัวที่ขยายเรามีครอบครัวแห่งสติค่ะใน 40,000 ครอบครัวของเราที่คุณแม่กำลังบอกว่าลองใช้ชีวิตเพื่อใครได้บ้างอย่าเป็นคนที่ตันหนีไม่จาค่าออกไปจาค่าอะไรได้บ้างตั้งแต่1เวลาพลังงานนะคะสติปัญญาความรู้ความสามารถที่อยู่อาศัยการช่วยเหลือการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มันทำให้เราผ่านโควิดมาได้อย่างชนิดที่ชัตดาวน์กิเลสด้วยโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสได้เริ่มต้นสร้าง Mindfulness Family มาเราปลูกเราปรุงเราแปลงและแบ่งปันในทุกเรื่องราวของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี้ยคือความจริงที่สัมผัสได้และนี่คือการภาวนาว่าได้รักเลยค่ะนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มไม่ต้องเปลี่ยนใครให้มันเป็นใครแต่ว่าเปลี่ยนใจของเราทุกคนให้มีความสุขที่จะให้ได้บ้างเมื่อคุณเริ่มให้คุณก็จะเห็นที่ว่างที่มันจะไหลเข้ามาถ้าคุณให้ไม่ได้คุณจะไม่มีที่ว่างที่จะไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นน้ำที่มันนิ่งเกินไปแล้วมันไม่ไหลออกมันจะไม่มีการไหลเข้าธรรมชาติสอนเราเช่นนี้จงเป็นภาชนะที่หงายขึ้นแล้วไม่รั่วและเมื่อน้ำเต็มแล้วไหลออกไปค่ะนี่คือความสำเร็จของการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์พรุ่งนี้จะเป็นวันออกพรรษาคุณแม่เชื่อว่ามีหลายคนที่จะต้องเป็นปรารถนาการออกพรรษาขอขมากันนะคะขอขมาขอโทษกันขอให้เปิดเผยความรู้สึกแล้วคุณแม่เองก็ขอขมากับทุกคนเลยไม่ว่าใครที่กำลังรู้สึกได้ว่าอาจจะทุกข์เพราะการที่คุณแม่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณแม่ขอขมาไว้ก่อนเลยเพราะคุณแม่ก็สามารถขอขมาเด็กได้ขอขมาลูกได้ขอขมาทีมงานได้ขอขมาคนที่สูงกว่าได้ค่ะการขอเข้ามาเป็นคุณสมบัติของผู้ดีวันนี้เราเริ่มต้นทบทวนตัวเองพรุ่งนี้วันออกพรรษาขอเข้ามากันอีกครั้งหนึ่ง 1. ให้คนอื่นเตือนได้ 2. เตือนกันได้นะคะและถ้าอยู่คนเดียวเตือนตัวเองให้ได้และนี่คือทั้งหมดของพวกเราในวันนี้เดี๋ยวจะขอไปพิจารณาอาหารนะคะพี่ชนะเอาขอมาถวายคุณแม่ด้วยเป็นการถวายสังฆทานเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรับแล้วก็จะให้ทุกคนของ SCGสะใจดีสังฆะแล้วก็อาสาสมัครของเราทุกคนรู้ว่าอาหารมื้อนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวทั้งคนที่ไม่ได้ทำอาหารแต่เป็นคนที่ทำงานทั้งหมดเพื่อคนอื่นนะคะวันนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ถูกเฮ้ยจริงๆแล้วอยากฝากเมนูให้พี่ชนะไปทำกินที่บ้านเมนูหนึ่งไหมไอ้ไข่เจียวใบหม่อนอ่ะพวกพี่ๆด้วยใช่ค่ะ
แต่ว่าจะให้เต็มสูตรเลยว่าไข่เจียวใบหม่อนทำไงถึงจะอร่อยพี่ติ่งนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้